ปนี้นะคะจะมาพูดถึงการวาดภาพรูปแบบกึ่งนามธรรมกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นเส้นลายจะมีรายละเอียดอะไรนะคะเดี๋ยวเรารับชมไปพร้อมๆกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องลงมือร่างภาพก่อนค่ะตามที่เราได้จินตนาการไว้และนี่ก็คือตัวแบบของเรานะคะและนี่ก็คือภาพที่เราร่างขึ้นมาเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงและอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็คือสีไม้นะคะจริงๆแล้วเด็กๆจะใช้สีอะไรก็ได้ตามความถนัดตามความสนใจของตนเองนะคะยิ่งด้วยสถานการณ์แบบนี้แล้วนะคะก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะมีสีอะไรหนูก็ใช้ไปได้เลยนะคะเต็มที่ค่ะนี่ก็คือแรงบันดาลใจในการวาดรูปครั้งนี้คุณแลลี่หันหน้ามาทางนี้หน่อยแลลี่ช่างมันมาดูกันต่อดีกว่าหลังจากที่เราร่างภาพแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็มาเริ่มลงสีกันเลยนะคะเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนนะคะคงใช้สีไม้ในการลงนะคะนักเรียนเวลาที่เราลงสีไม้นี่นะคะเราจะไม่ระบายเข้มนะคะครั้งแรกเนี่ยเราจะลงสีอ่อนๆไปก่อนไม่กดสีนะคะนักเรียนเพราะว่าถ้าเกิดเราลงเข้มแล้วเรากดสีในครั้งแรกเนี่ยเราจะไม่สามารถแทรกสีอื่นมาได้เลยนะคะระบายให้เต็มพื้นที่เลยนะคะหลังจากนั้นถึงค่อยๆเอาสีอื่นที่เข้มกว่านะคะมาระบายทับเพื่อให้เกิดคราบหนักแสงเงานะคะเด็กๆหลายคนคงสงสัยว่าภาพกึ่งนามธรรมคืออะไรนะคะภาพกึ่งนามธรรมเป็นศิลปะที่เริ่มบิดเบือนไปจากศิลปะแบบเงินจริงด้วยการตัดทอนรูปทรงของจริงให้อยู่ในรูปแบบเรียบง่ายแต่ยังคงมีเขาโครงที่เหมือนจริงหลงเหลืออยู่ให้รู้ว่าเป็นรูปอะไรการสร้างงานศิลปะกึ่งนามธรรมนี้จะต้องมีจินตนาการในการสร้างผลงานเพื่อให้ผลงานมีรูปที่ดูแปลกตาน่าสนใจรวมทั้งสื่ออารมณ์และความรู้สึกออกมาได้ภาพกึ่งนามธรรมนะคะจะมีเนื้อเรื่องและรูปแบบที่ไม่ชัดเจนเหมือนศิลปะแบบเหมือนจริงดังนั้นผู้ชมงานศิลปะประเภทนี้นะคะจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานแบบกึ่งนามธรรมด้วยคุณค่าของงานนั้นจะเน้นโครงสร้างองค์ประกอบที่ดูแปลกตาน่าสนใจตื่นเต้นนะคะและแนวความคิดหลายๆด้านนะคะซึ่งทำให้ผู้ที่ชมงานนั้นต้องใช้จินตนาการคิดตามไปด้วยเพื่อให้เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่ศิลปินถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานนั่นเองนี่นะคะสีไม้นะคะสามารถเอาสีอื่นนะคะมาทาทับหรือผสมกันได้นะคะเพื่อสร้างแสงเงาหรือมิตินั่นเองนะคะแต่มีกฎเหล็กอยู่ว่าอย่ากดสีค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเร่งความเร็วนิดนึงจะได้เสร็จได้เร็วขึ้นค่ะระหว่างที่ดูครูวาดนี้นะคะก็ขออธิบายการวาดภาพรูปแบบเหมือนจริงด้วยนะคะรูปแบบเหมือนจริงก็คือการที่เราวาดภาพนะคะเหมือนจริงตามธรรมชาติตามที่ตาเราเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดสัดส่วนหรือแสงเงานะคะทุกอย่างก็จะเหมือนจริงตามธรรมชาติเลยนะคะดังนั้นภาพลักษณะนี้เนี่ยจะใช้จินตนาการค่อนข้างน้อยกว่าภาพรูปแบบกึ่งนามธรรมหรือรูปแบบนามธรรมนั่นเองส่วนรูปแบบนามธรรมนั้นนะคะภาษาอังกฤษจะเรียกว่า abstract เป็นศิลปะที่ไม่มีรูปของความจริงเหลืออยู่เลยเพราะถูกตัดทอนให้เหลือแต่เส้นแสงที่ก่อให้เกิดความงามอารมณ์และความรู้สึกศิลปินต้องใช้จินตนาการนะคะสูงในการสร้างภาพที่คนทั่วไปคาดไม่ถึงซึ่งรายละเอียดนะคะจะมาอธิบายในคลิปต่อไปแต่นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาจาก Google Classroom ก่อนได้นะคะใส่สีดำเข้าช่วยนะคะเพื่อสร้างค่าน้ำหนักแสงเงาเพิ่มเติมค่ะThank you.
ตัดเส้นเพิ่มความคมชัดให้กับภาพค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการวาดภาพแบบกึ่งนามธรรมแบบง่ายๆนะคะก็หวังว่าเด็กๆคงจะทำกันได้เนาะส่วนนี้สาเหตุที่มือครูเลอะแบบนี้นะคะก็เพราะว่าครูวาดภาพนี้ค่ะนี่ภาพต้นไม้นะคะแบบกึ่งนามธรรมเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าภาพเนี้ยมีเทคนิคการวาดยังไงซึ่งง่ายมากๆแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่นิดเดียวอุปกรณ์ก็ใช้ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองดูแล้วก็ลองไปทำตามกันดูนะคะนะคะใส่ฟองน้ำในการวาดนะคะดูมือเมื่อแล้วหมดละนี่นะจุ่มสีมีสีอยู่นี่นะคะอันนี้เป็นสีน้ำจุ่มสีแล้วก็มาสแตมป์ภาพนะคะแล้วก็ปล่อยนี่ไงเห็นไหมปุ๊บปล่อยให้มันไหลออกมาเลยนะคะเพื่อสร้างภาพใช้เทคนิคแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะก็สแตมป์ไปเรื่อยเนาะสแตมป์ไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วภาพมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะอันนี้ภาพนี้แรงบันดาลใจก็คือหัวข้อนะคะธรรมชาติที่ฉันฝันหลังวันโควิดนั่นเองหัวข้อเดียวกับอะไรอ่ะอันแรกอ่ะที่เราทำกันไปนะคะแต่อันนี้จะมาในแนวกึ่งนามธรรมเดี๋ยวรอชมตอนที่วาดเสร็จแล้วกันนะคะก็ตามสภาพนะคะนักเรียนเรามีสีอะไรมีอุปกรณ์อะไรก็เอากลับมาวาดนะคะอย่างครูเนี่ยเอามาแต่สีนะคะผู้กันอะไรอยู่โรงเรียนหมดเลยนะคะก็เดินเข้าไปในครัวค่ะพอดีแม่ไม่อยู่บ้านก็ไปตัดฟองน้ำล้างจานมาเสี้ยวนึงนะคะเอามานั่งวาดรูปนะคะก็ใช้ได้ค่ะนักเรียนนะคะเป็นการเอาฟองน้ำนะคะจุ่มสีแล้วก็มาสแตมป์ให้เกิดภาพนะคะอันนี้ครูทำเทคนิคสีหยดนะคะเพื่อแบบสร้างบรรยากาศให้มันดูแบบอะไรอะคุมเครือดูเศร้าสร้อยหยดย้อยหน่อยนะคะแต่ถ้านักเรียนไม่อยากได้สีหยดก็อย่าจุ่มน้ำเยอะนะคะเอาแค่พอหมาดๆแล้วก็สแตมป์ลงไปนะคะแค่นี้มันก็จะไม่หยดแล้วนะคะลองฝึกทำกันดูนะคะเป็นเทคนิคง่ายๆแล้วก็รวดเร็วค่ะทำไปก็สนุกไปนะคะนักเรียนอย่าไปเครียดนะคะมีความสุขกับการวาดภาพค่ะช่วงโควิดไม่มีอะไรทำนะคะเราก็ลองดัดแปลงวัสดุใกล้ๆตัวนะคะมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะดูนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์มาให้เพื่อนๆแล้วก็ให้ครูดูด้วยนะคะว่านักเรียนมีแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรบ้างนะคะถ้างั้นก็ขอสั่งการบ้านเลยนะคะสำหรับม.3นะคะให้นักเรียนนะคะวาดภาพศิลปะนะคะรูปแบบกึ่งนามธรรมคนละ1ภาพนะคะลงในกระดาษ100ปอนด์ขนาด A3 นะคะแต่ถ้าช่วงโควิดเราไม่มีเนาะก็ไม่เป็นไรก็ใช้กระดาษสมุดเรานั่นแหละนะคะว่าคนละ1ภาพนะคะตามจินตนาการของตนเองเลยจะใช้สีอะไรก็ได้ที่เรามีอยู่นะคะตามความชอบตามความถนัดของนักเรียนเลยนะคะนักเรียนจะดูแบบจากในอินเทอร์เน็ตหรือจะคิดขึ้นมาเองก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะว่าส่งคนละ1ภาพนะคะเสร็จแล้วนะคะเป็นภาพออกมาที่วาดโดยการใช้ฟองน้ำเพียงก้อนเดียวนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย